ดาวใสผ่านใจเต็มฟันคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าคืนนี้มีหนึ่งคนเงาฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วงในวันที่นกบินแรมทางโบกปีกควางกลางเมืองหลวงพบความรู้ต่ำกับดวงติดตามทางทวงหนทางสร้างฝันอยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยคือความจริงที่ถ้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหววันความฝันและคำสัญญาก่อนหักใจละบ้านเราวันนั้นอ้าวยังไงต่อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะประสุขุสุขข่าววัคเจสีนะคะจำเช้าเช้าค่ะแต่ตอนจะไปไหนกันคะวันนี้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเป็นเธอยังไม่อาบน้ำเราจะไปไหนดีวะกินข้าวจะไปไหนต่อคะวันนี้ออกไปกินข้าวนะปักช่อตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วนะเพราะจะสิบโมงแล้วเนี่ยเมื่อคืนเรากลับมากี่โมงวะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยเพื่อเบิกหนังพี่เพิ่นไปเลี้ยงซีฟู้ดแมนพี่เรียมเลี้ยงซีฟู้ดเราก็เลยแวะมาดูหนังมากๆนะคะแล้วเราก็ไปดูหนังกันต่อแต่ครับฉันดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าจะเป็นเบิกหนังเองนะทอยทอยเหรอทอทออ๋อเดี๋ยวเป็นทอทอแต่ฉันดูไม่รู้เลยสนุกอยู่แต่มันก็แบบว่ามันแกมตลกเกินไปมันเลยเหมือนมันเป็นคนเป็นเดียนะบูมันยังแต่ก็อยู่คือเบิ่งเกมนี่แหละเออมันเป็นนะไม่เข้าใจคันสินอนกับเอโตลงนอนกับนอนอะไรค่ะก็คือไปกัน3คนนะคะแต่ว่าเรากลับมาแค่2คนนะคะไม่มีใครเข้ามาด้วยนะคะอ้าวไม่ใช่หรอเขาไม่ได้กลับมาด้วยหรอป้าหรอกลับมาทำไมกลับบ้านคุณสิมาทำไมอายบ้านนาและนวลน้องต้องกลับคืนมาจะลืมสื่อแล้วเงินจะไปไม่ลามีนะอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นกลับจากนายังหอมละมุนกึ่งดอกกระทิคอยลงข้างฟังอยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวเพียงเดียวได้ดังไฟเดียวก็ไม่สางดังเศษดาวลอยในฟ้ากว้างพรุ่งนี้เส้นทองจะเป็นยังไงโอ้นากูบอกเลยสั่งอะไรเลยมองดาวสายแต่ใจเต็มหลับตาฝันถึงภาพบ้านเรายังเห็นยอดดาวไว้ในแสงเดือนลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดือนและเกือบเกือบไข่ร้อนเฝ้าฝันถึงวันใดดีโอ้ยพอแล้วกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มคิดฮอดบาทแล้วพี่น้องมาคือกันแล้วโทรหาเอื่อยฮอดส่วนมันโทรหาเกิดแล้วว่าข่าวกำลังงามมาเบิ่งโลดสิตื่นตาคนน่ะอุ้ยปีนี้ข่าวงามนะคะคิดฮอดล้านว่าโอ้ยก็หน้าแป๋งมันก็เลยงามหน้าแห่ใหญ่คิดฮอดล้าน2คนแล้วก็คิดฮอดสวนมันก็ล่มมันแล้วจ้ะเราก็มีนัดอีกแล้วใช่ไหมนัดไปดูหมอลำนะคะอยู่ที่หมอชีพแล้วก็ดูหมอลำแล้วก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็แล้วก็มีทั้งใบมอนเพิ่นก็จะนัดเออเป็นนัดกินข้าวจะเหตุจากใดพี่จะได้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะแต่ว่าทางใดกันสำคัญหมดนะเธอได้แยกทางได้ไหมเราอยากไม่ก็ไปกินข้าวเราไปกินก่อนพอไปดูหมอลำก็ไปสองทุ่มไปดูหมอลำเสร็จแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็กลับบ้านนะคะเราเดินทางตอนเย็นเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ตกลงหาสิได้นั่งอย่างกลับกันแน่นะเธอว่าเธออยากนั่งรถทัวร์จะไปทันจักรกลางคืนแต่ระบบมือไหลเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นถ้าจะไปใส่ก่อนดีนะรอไปเดินเล่นก่อนเอาเธอวันที่แพ้ประเทศไปเฮ็ดอัน
บัญชีเปิดมาแชร์ไปได้ไหมไม่รู้ต้องไปถามก่อนอ้าวไม่ได้ดาวใส่มันมีกางเกงขายาวใส่นะมันใส่ขาสั้นเนาะบนนั้นคุณหมอนั่งหมดเลยเอาใส่กางเกงยาวไปสิบเอ็ดกางเกงขายาวมีสองตัวกันบริพันตัวนั้นมันก็รวมไปที่ซักผ้าอยู่นะโอ้ยพี่น้องค่ะมากรุงเทพเธอนี่มวนแห้งขาดจนมุ้งเมื่อกี้ว่าอย่างมือฉันอยู่นานสุดตักอำลาตะมันสิจังหวัดสิมืออื่นจังหวัดสิไม่พอกันญี่ปุ่นมาจากพวกนั้นก็ยังอยู่อุบลอยู่กับก่อนนะครับยังไม่ได้กลับก่อนมือเดียวมาเลยอัดร้องห้าติดตามท่านสมบัติจักรเนาะยันไปโพกันญี่ปุ่นน้ำกันอยู่โอ้ยสไลด์สไลด์สไลด์วันนี้เราจะไปเต้นอาหารหมอลำกันนะคะไม่เคยไปเต้นอาหารหมอลำเมืองไทยซักกระเทือแจ็คสิเป็นจังไหนไปแบบจิบบอกกันนั่นอยู่แจ็คสี่อยู่บ้านเคยบุรุษเกลียวขันยุบานฉันนะคะฟุ้งกว่าค่ะฉันประเดี๋ยวนี้ดีกี่ฉันก็ใส่เลยเจอกันที่หน้าห้านหมอรำนะคะรัตนสินทีหมอชิดจ้ะหมอชิดสองนี่หมอชิดแมนหากระตือนไปน้องเอ้ยตื่นมาแล้วก็จะอาบน้ำไปกินข้าวเมื่อคืนจนห่างปีแล้วเนาะรอบสุดท้ายเกือบรอบสุดท้ายคือสิได้เบิ่งเธอเดียวนั่นแหละพี่น้องคะเบิ่งนางก็บ่เป็นไปเบิ่งนางบูบูไปก็ไปก็เปล่าดอกบ่แม่นดอกพี่น้องจ๋าเบิ่งนางบูดแอคชั่นนางแล้วบ่มักนางอยากเบิ่งนางรักค่ะช่วงนี้ต้องดูหนังรักถึงจะเข้าใจนะคะเพราะว่าคือว่าล่ะพี่น้องก็ต้องดูหนังรักค่ะบ่แม่นหนังแอคชั่นดอกค่ะนักเลยบอกโอ้ยดูเหมือนดูเกมเลยถ้าดูหนังแบบรักสวีทนะคงจะมีความสุขเกาะแขนเกาะขาใครข้างๆกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขนาดหนังแบบว่าปุ๊บปั๊มปุ๊บ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 นางยังได้หนุนหนุนไหลกันเลย อะไรก็ไม่รู้ไม่อิจฉาไม่สงสารคนที่อยู่ข้างๆเลยว่าก็นอนดูเขาจะอิจฉาหรือไม่โอ้อะไรก็ไม่รู้ต้องหนุนตรงหนุนต้องแบบว่าต้องแบบเอาหัวพักกันแล้วก็จับมือกันอะไรประมาณนี้อะไรก็ไม่รู้นะมึงในตาฉันกินผักกาดซ้อมดูใช่ไหมกินผักกาดซ้อมรู้นะรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แววตามีเลสไนน่ะขนาดหัวเราะยังมีแววตาเลยคนเราเนี่ยเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองแฟนใครคนดูมันไม่ได้ชวนพี่น้องจ้ากับบทแมนคนอื่นคนไก่ดอกจ้าเป็นคนต้องฟังเล่าแล้วแหละจ้าแต่นะกับหุ่นจักกันมาโดนตำรวจหุ่นจักให้ตำแหน่งใดนะจ้าตำแหน่งเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนขั้นหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าตอนแรกก็อยู่บ้านก็เป็นตำแหน่งเพื่อนอะไรประมาณพอลงกรุงเทพปุ๊บก็เลื่อนขั้นโอ้ยมันเลื่อนกันง่ายนะคะทุกวันนี้นะคะเลื่อนขั้นนะคะก็เหมือนขึ้นขั้นบันไดนี่แหละก็ขึ้นง่ายๆไม่ต้องเดินนะคะมันเลื่อนขึ้นไปเองเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เลือดจากไมเฟนนะคะเป็นบอยเฟนนะคะนิดนึงนะคะก็คนก็มีความรักกันดีแววตาแบบว่าเปล่งประกายมันเก็บซ่อนอาการข้างในไม่ได้หรอกค่ะคนเราเนาะปกติก็ก็จะมันก็ความจริงแล้วก็หลักความเป็นจริงเนาะจ้ะเขาว่ากันว่าเท่าไหร่ว่า50บ่ขายกันแต่เราเริ่มขายกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องคะก็ต้องเริ่มขายกันนิดนึงถ้าไม่ขายก็ไม่สนุกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นนิสัยของนางแล้วก็เป็นสันดานของนางนะคะขายเพื่อนแล้วก็ทั้งขายทั้งเสี่ยมนะคะไม่นะเป็นคนที่เวลาเห็นแววตาเพื่อนมีความสุขแล้วนางก็แบบมีความโศกไล่เพื่อนมีแฟนแล้วเราก็มีความสุขอะไรประมาณนี้มากกูมีความสุขกับเอซีมากกว่าแววตาเปล่งประกายแวววาวโอ้ยมันแววตามันดูออกคนเราน่ะหลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้นะคะอ๋อก็สวยกันอย่างนะคะเพราะว่ามาไทยแล้วได้ผัวอะไรประมาณเนี้ยผัวป่ะ
โอ้ยเว้าผิดพี่น้องเว้าผิดโอ้ยตายแล้วนางเป็นเพื่อนกันจ้าแล้วก็เป็นคนเล่าคือกันนั่นแหละกันก็หูจักกันมาดนแล้วก็ถือโอกาสมากรุงเทพได้มาเจอกันก็เลยแบบว่าโอ้เจอกันก็ซัมติงนิดนึงก็เลยแบบว่าโอ้อันนี้ก็ไม่รู้พูดไปเองนะแต่ผู้หลังคนนะตาก็เลยเริ่มเขินเริ่มอะไรแล้วก็ไม่เลยคือเก่านี่แหละที่ไปใส่แล้วก็เริ่มเขินเริ่มอะไรไม่รู้ขนาดคำไม่อยู่ยังเขินเลยอ่ะตายเลยจะต้องเป็นตัวอิจฉาขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยคุณใส่กางเกงขาสั้นฉันบริกินผักกาดซอบอย่างเดียวกินซาลาเน่แล้วก็ต้องเริ่มเป็นตัวอิจฉาพร้อมเนี่ยมันแต่เฮิงแล้วเมื่อกี้มันอิจฉาโอ้โหเมื่อติก็ฉันไม่ได้เหมือนเพื่อนจะก็ต้องอิจฉาสิอย่ามาว่ามึงใหญ่กูนะมึงฉันฉันนี่นะโอ้ยอยากกินผักกาดซ้อมเพิ่มดิกันสักอันพวกเธอน่ะมันนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติก็แค่เห็นว่าฉันบ่เคยแหละกะนะนะแววตาเห็นไหมมันออกอีกแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วบ่อยากกลับลาวเด้อยากอยู่ปัดอยู่กรุงเทพเด้อโอ้อยู่ให้นะฉลักทออืมไปสิลำอะไรคือรักเธออ้าวก็ไปเห็นน้ำกันตัวเนาะจะนอนไม่หลับก็สวยกันหยังคนสร้างกะลานอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระสับอ๋อตรงนี้มีปากอ๋อสรุปแล้วเมื่อวานที่บอกว่านอนไม่หลับในหัวใจมันสับกระสายใช่ไหมเพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะคนเราเวลาแบบอะไรมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงนิดแบบนิดนึงหัวใจเต้นแรงนะเรียกว่าความรักแต่แววตาก็เปล่งประกายนิดนึงนะคะอุ้ยตายแล้วมีคนเขินแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เพราะว่านางกำลังมีความสุขนะคะนางมีตาที่สดใสและมีทรงผมมาถ่ายคลิปนะมาถ่ายคลิปว่ามีทรงผมที่ออร่านะคะกูสิว่าเรื่องเอฟสองเอฟกูกำลังกัดมึงมันอยู่อะเอาว่าเลยเอฟซีน้องเนาะเรากำลังมีความสุขกับเอฟซีเราอยู่อบอุ่นไปทางไหนก็อบอุ่นถูกต้องเพิ่นต้อนรับขับสู่ห้าวอย่างดีแบบว่าแม่พี่น้องเลยว่าแล้วกันเจสซี่แบบแต่ขอขอบคุณพี่เรียมนะคะพี่เรียมจากเริ่มต้นเลยค่ะไปรับจากสนามบินนะคะแม่แล้วก็ขอขอบคุณคุณเก่งนะคะขอบคุณพี่นุชนะคะโอ้พี่นุชนี่ที่สุดเลยนะคะโรงแรม2คืน4คืนเลยนะกับพี่ดีใบมอนของฝากเต็มกระเป๋าเพราะว่าจะเป็นแม่เป็นอย่างคุณเอมคุณเก่งคุณหลายแห่งแล้วก็กลับไปถึงบ้านคอยไปเสียเรียรายชื่อเนาะแต่ว่าเราก็ยังนัดไม่หมดเด้อจ้าขอบคุณเบิร์ดสุกขอบคุณหลายเด้อจ้าดีใจหลายแม่นแล้วก็ขอโทษขออภัยถ้าเฮาเว้ายังออกไปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้าเด้อขอทําก็มีผิดพลาดจังนะเพราะว่ามันก็ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเพณีบางทีมันก็หลุดคำเบ้าที่บ่เหมาะสมออกไปก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องว่าใส่คำเบ้าโดยตั้งใจเลยบ่ตั้งใจก็ตามมันก็มีข้อผิดพลาดเพราะว่าเฮาก็อยู่คนละประเทศคนละประเพณีเนาะมันก็อาจประเพณีอาจจะคล้ายๆกันแต่กฎหมายอาจจะแตกต่างแต่บางทีเฮาก็มีการหลุดกันเว้าก็ขอโทษขออภัยได้หลายเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าจะได้กะมื้ออื่นเฮาก็สิได้เดินทางกลับลาวแล้วบ่ฮู้สิมาอีกตอนไหนแต่มื้อนี้นางว่านางสิมาหลังปีใหม่เพราะว่าเห็นบ่มาค่ะมาค่ะเพราะว่านางแม่นแต่ว่านางสิมาหลังปีใหม่พลาบ่แน่พอจะพาครอบครัวมาคนไทยหลายๆเนาะ FC ทุกท่านด้วยแม่นอยากคาดเว้าหลายแล้วก็เว้าคําซึ้งนี่มันแบบกึกขึ้นมาเลยในนี้นี่มันจึกขึ้นมาเลยมันก็ว่าบ่อยากออกเลยขอขอบคุณสําหรับพี่นุชและโรงแรมแล้วก็คุณ1คอนโดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เลียมมานอกจากพี่เลียมเนี่ยกัด3เทื่อพอได้ไปพอหั่นน่ะว่าครั้งที่3เลยแม่นพี่เลียมอยากขึ้นมามากๆกว่าแม่นแล้วก็พี่ใบม่อนแล้วก็ม่อนกับนัดอียูมูนิแต่ว่าหลายคนแฮงหลายเด้อขอโทษขออภัยที่เอ่ยบ่เบิดกันพี่น้องเนาะบางเทื่อเฮาก็บ่จักว่าชื่อเพิ่นลืมว่าถามชื่อแต่บ่ว่าเฮาเก่งคืออันพี่อันที่สิให้เฮาไปขึ้นตึกมหานครที่จะลืมว่าชื่อแล้วบ่ไปพ่อเพิ่นมางานมีติ่งครับบ่ได้ไอ้หยังเพิ่นเก่งใจเพิ่นเฮาก็บ่กล้าจอดแจ๊บบ่ได้เป็นผู้ใหญ่พี่ตุ้มด้วยให้ชุดเฮาไปทำมาหากินต่อเนาะเดี๋ยวกลับบ้านอาจารย์สิเป็นไรๆสิเดี๋ยวอาจารย์ก็ขอขอบคุณสุภูสุคนทีไอ้ความสะดวกสบายให้เลยนะคะเราจะไปไหนกันต่อนะคะจะให้ฉันไปใส่อย่างนี้ไปได้มั้ยอันนี้มันสวยอยู่นะแต่ว่าก็สิบ่แตกตื่นบ่ใส่บ่นี้ก็สิบ่แตกตื่นเนาะแตกยังไงมันบ่เหมาะสมแล้วก็เทยเครื่องนึงผู้หญิงเครื่องนึง
ผู้ชายเครื่องหนึ่งเลยเครื่องหนึ่งก็ว่าเอาว่าเอาโซซิกพงซิกแพกไปเลยอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จะกล้ามเหรอแต่ว่าผมกูอีกคือกล้ามอะไรแบบนี้ครับจ้าพี่น้องคะเอาไว้คลิปนี้แค่ภาพบรรยากาศในซัมนี้นะคะขอบคุณพี่น้องวัสดุสุขคนเดินทางพิพัฒน์ประกาศใดก็ขอโทษขออภัยนำณที่นี่ด้วยเด้อจ้าโอเคครับพี่น้องค่ะขอบคุณสุขุสุขคนที่ให้ความสะดวกสบายกับทีมงานของเฮาเด้อจ้าพี่ยังขอบคุณนอกจากครับว่าขอบคุณและการแสดงให้ดูเนาะทำคลิปให้ดูนะครับแมนที่พักทุกอย่างนะคะทั้งโรงหลอกโรงแรมแมนขอบคุณหลายๆจ้าสบายสะดวกสบายทุกที่เลยจ้าขอบคุณจ้าผิดพลาดอยากจะขอโทษขออภัยไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสบายดีจ้า